ลูกครับก็วันนี้เป็นวันที่หนูกับเฮียก็มาเปิดตัวฮอนรถใหม่ครับรถฮอนรถใหม่ครับผมฮอนไอซี่สตรอเบอรี่สลับนะครับผมไซรัปเป็นเมนทอลนะครับผมก็จะเป็นฮอนรสชาติใหม่เป็นแบบฟิวน้ำแข็งใสซึ่งฮอนเนี่ยเรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วมีหลายรสชาติมากครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเอาซีรีส์มาเปิดตัวแล้วก็แฟนคลับมาร้องตั้งแต่เช้านะครับผมพี่ๆสื่อเขาน่าจะร้องน่าดูก็สามารถกินฮอนได้ครับผมกินฮอนได้เลยครับนี่กินไปแล้วฮอนมันเหมาะเลยใช่ไหมใช่เหมาะสำหรับอากาศร้อนๆเนาะเหมาะกับช่วงสงกรานต์เลยครับเป็นแบบน้ำแข็งใสหวานๆเหมือนแบบฟิลกินน้ำแข็งใสครับจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ได้กินน้ำแข็งใสมานานแล้วเหมือนกันนะกินฮอนนี่ก็เหมือนกินเลยครับนึกถึงเมื่อก่อนเลยเราได้กินเรียบร้อยแล้วมีความแบบว่าได้กลิ่นอมข้นด้วยแล้วก็มีความเป็นฮอนและมีความเย็นสดชื่นด้วยนะครับผมอร่อยมากมากเลยเดี๋ยวมีเรามีมินิโชว์ซึ่งมินิโชว์ในงานครับคุณนิวก็เตรียมตัวกลับใช่ไหมครับไม่ป้อนครับป้อนตัวเองเลยกินเองเลยเดี๋ยวจะป้อนหนูสัก6เม็ดไปเลยทีเดียวโอ้กินให้หมดเลยเพราะว่าร้อนอย่างความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับที่แบบเป็นแต่ก็เรากินตั้งแต่เด็กด้วยผมก็ดีใจครับที่วันนี้แบบได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวรถใหม่ครับก็ถ้ามีรถใหม่อีกเชิญหนูกับเฮียมาอีกก็ได้นะครับเฮียก็มีรถใหม่นะฮะคนละรถมาฟังรถชาติมาฟังเลยลูกครับผมสำหรับใครสนใจสำหรับรถชาติใหม่จ้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับฮอนนะครับฟิลน้ำแข็งใสนะครับผมก็บอกเลยว่าเย็นสดชื่นนะครับผมเหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆสงกรานต์ซัมเมอร์นี้มากๆนะครับผมล่าสุดบอกว่าในโซเชียลมีฮาแบบจะเป็นเกมพิเศษของแมสซิงเกอร์ใช่ครับจริงๆจะออนวันนี้คืนนี้แล้วครับประมาณ2:05 PMใช่ไหมครับก็ได้ไปเป็นกรรมการกับเฮียครับแล้วก็มีพี่นิวพี่จิ๋วด้วยโอ้รู้สึกแบบวันนั้นดีใจมากๆเลยครับที่ได้กลับไปรายการอีกครั้งแล้วก็ได้เจอพี่นิวพี่จิ๋วด้วยใช่จริงๆเรามีอะไรพิเศษอีกเนาะหนูเนาะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่แบบได้ร่วมอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาดูคืนนี้แล้วกันนะครับผมว่าจะมีโชว์อะไรไปในทางนี้ในฐานะกรรมการมันมีความตื่นเต้นหรือมันมีความแปลกใหม่กว่าที่ผ่านมาไงบ้างก็ครั้งแรกไปเป็นหน้ากากครับส่วนครั้งนี้ไปเป็นกรรมการซึ่งจะไปกระชากหน้ากากของพี่ๆออกเพราะว่าหนูโดนกระชากหน้ากากเรียบร้อยโดนกระชากไปแล้วครับมากระชากคืนก็คืนนี้จะกระชากได้ไหมก็ต้องรอดูนะครับให้เป็นหน้าที่ของกรรมการของหนูกับเฮียแล้วก็กรรมการท่านอื่นด้วยไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรหรือเปล่าไม่รู้ช่วยอะไรได้ไหมครับเฮียซีเห็นความยิ่งใหญ่ของรายการของแมชชิ่งเดิน12เป็นไงบ้างครับโอ้โหอยากไปถ้ามีโอกาสมีซีซั่น3ซีซั่น4อะไรเอ้ยซีซั่น13 14นะครับผมก็สามารถเชิญได้อยากไปมากเพราะว่าเห็นแต่ละหน้ากากคือแบบว่าเขามีความดีเทลหรือว่าความสวยงามของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนคืนนี้ฝากแฟนติดตามเลยค่ะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคืนนี้แมสซิงเกอร์12ครับก็หนูกับเฮียได้ไปเป็นกรรมการครับก็ดูว่าหนูกับเฮียจะช่วยท่านคณะกรรมการท่านอื่นในการกระชากหน้ากากของพี่ๆคนอื่นๆได้ไหมฝากติดตามด้วยนะครับคืนนี้2:05 PMครับเวิร์คพอยต์ครับล่าสุดก็ถึง1 ปีแล้วครบรอบ 1 ปีใช่ก็จะอุ้ยเร็วเหมือนกันเนาะจะครบรอบ1 ปีส่วนในวันที่7 เมษายนนะครับใช่ก็รู้สึกอุ้ยนานแบบหลายคนก็ยังแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะแบบนี่เฮียก็จบไปนานแล้วก็ยังซัพพอร์ตเรา2 คนแบบดีมากๆเลยใช่ครับกิจกรรมพิเศษอะไรไหม1 ปีแล้วจริงๆก็เมื่อคืนเพิ่งไลฟ์ไปครับว่าจริงๆเราได้ทำโฟโต้บุ๊กมาตั้งนานแล้วนะครับที่ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วยันตอนนี้ครับแล้วก็วางแผนว่าเดือนนี้เป็นแบบวันเกิดสดๆพอดีเลยก็เลยอยากจะจัดงานแฟนไซน์ขึ้นมาครับใช่ซึ่งเรา2คนก็ถ่ายไปหลายลุคมากเลยครับก็มีหลากหลายสไตล์ก็เราจะมี2เล่มด้วยกันนะครับผมก็จะมีขายทั้งเดี่ยวทั้งคู่ก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเร็วนี้ฟีดแบคแฟนๆเป็นไงบ้างมีคนติดตามไปแล้วฟีดแบคแฟนๆก็มีคนแบบว่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆเราเป็นสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็แฟนคลับรอคอยมานานเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวดูคุยกับทางค่ายว่ารายละเอียดหรือว่าระยะเวลาจะเป็นยังไงจะยังไงครับผมถ้ามีคนแบบว่ากระแสดีต่อรับเราก็จะเปิดพี่หลายรอบเลยแต่ว่าคิดว่าโอ้โหถ้าหลายรอบไหวกันไหมถ้ามีคนหนับหนุนนะครับผมยายก็ไหวอยู่แล้วแต่จริงๆเขาก็ถ่ายไปหลายลุคแล้วเราดูมีแต่ลุคที่แบบบางทีก็ไม่คิดว่าจะได้ถ่ายลุคนี้ด้วยครับถ่ายไปเยอะมากๆคิดว่าทุกคนแบบน่าจะชอบครับเพราะหนูก็ชอบมากๆเลยต้องเป็นติมแล้วกับเกเรนขึ้นแล้วเอาไปใส่ได้ไหมอันนี้ต้องไปถ่ายเพิ่มนะครับเอาไปใส่ในโฟโต้บุ๊กได้ไหมนะได้เหรอกิเลนอย่างรอบปีหนึ่งครับอยากจะบอกอะไรกับจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ซัพพอร์ตเรานะครับครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบอยู่กับพวกเรามา
นานมากๆเลยก็เดือนนี้วันที่21จะครบรอบ1ปีของโซนๆแล้วครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนยังอยู่กับพวกเราไปอีก2 3 4 5 6 7 8 9 10ปีเลยตอนนั้นหนูก็อายุประมาณแบบประมาณ30แล้วแหละครับเออก็40แล้วครับยังไงทุกคนอยู่ด้วยอยู่ครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบคอยทำนู่นทำนี่ให้เราตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเล่นแฮชแท็กหรือว่าคอยซื้อของขวัญมาให้พวกเราครับแล้วก็คอยเป็นรอยยิ้มเป็นความสุขให้แบบพวกเรามาตลอดเลยอาสนะครับครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับผมที่ซัพพอร์ตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทุกโปรเจกต์กิฟต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ซัพพอร์ตอะไรก็ตามที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วก็อยู่กันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยกันบันเทิงทำให้เราแบบว่ามีลูกค้าหรือคนเห็นแล้วก็ในทุกวันนี้น้องหนูน้องไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับต่อไปเลยครับใช่ครับเยี่ยน้องเหงื่อออกครับน้องเหงื่อออกครับน้องเหงื่อตอนนี้ค่อนข้างร้อนจริงๆหนูเหงื่อออกใช่ไหมเหงื่อออกเหงื่อออกอากาศร้อนขนาดนี้หนูเอาฮอนไหมหนูอยากกินฮอนมากเลยนี่ไงฮอนอยู่ที่มืออยากกินเลยเดี๋ยวค่อยกินสับก่อนหนูเป็นคนฮอตหัวเฮียตั้งแต่เมื่อไหร่หนูฮอตมากเลยตอนนี้โอเคนะโอเคครับต่ออีกหนึ่งต่ออีกนิดนึงโอเคเฮียเฮียเฮียเรียนแล้วยังไม่จบแต่มีเรื่องนึงเฮียฝากหน่อยไปครับผมการล่าสุดรางวัลของเรารางวัลผู้จีนได้มาแล้วเป็นไงบ้างสำหรับปีนี้ก็เรียกว่าเดินสายกับรางวัลนี้เยอะมากโอ้ก็ดีใจมากๆเลยครับที่แบบปีนี้ได้เข้าชิงก็ไม่ใช่แค่รางวัลนี้รางวัลเดียวด้วยครับมีเข้าชิงรางวัลอื่นๆด้วยครับก็ดีใจที่แบบปีที่แล้วเราก็แค่มาเดินพรมแดงแล้วก็เชิญขึ้นมาเชิญรางวัลเชิญดอกไม้ครับก็อยู่เข้าชิงว่าจะได้รางวัลไว้ในปีนี้แล้วก็สักเซสครับทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เรารับรางวัลนั้นไม่ทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากที่มาร่วมโหวตแล้วก็ร่วมแบบเขาเรียกว่าอะไรมาประชุมมาสเปซด้วยนะครับผมแบบรหัสแดงอะไรเงี้ยน่ารักดีแสดงว่าปีนี้ก็คือเดินสายรับรางวัลถ้าเกิดเดินสายรับรางวัลถูกไหมก็เดินสายรับรางวัลจริงๆทุกรางวัลที่ได้มาเพราะแฟนๆทุกคนเลยครับก็ดีใจทุกครั้งที่ได้รับรางวัลครับก็อาจจะมีงานหน้าๆอีกที่เป็นงานประกาศรางวัลครับก็รอลุ้นว่าจะได้ไหมครับแต่มันก็จะมีกระแสบ้างอะไรบางคนก็แบบว่ากระแสรำโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นกระแสดราม่าว่าเออทำไมคู่เราอีกแล้วเราคู่กันอีกแล้วแบบไม่แบ่งคู่อื่นนั่งหล่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันก็มีทั้งเขาเรียกว่าสองเปลี่ยนเหรียญสองด้านอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นที่บางคนไม่เข้าใจจริงโอ้ยจริงๆถ้าให้พูดตรงเราไปห้ามความรู้สึกใครที่ข้างหน้าหรอครับผมจริงๆคู่จีนหรือว่าคู่อะไรคู่มันก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของแต่ละคู่ครับเราก็มีเพื่อนที่แบบว่ามีเป็นสายวายคู่จีนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ขึ้นหน้าก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ในหน้าที่ของเราแล้วก็อยู่ได้หนูแล้วก็สบายใจแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองด้วยเราไม่ใช่แค่รับรางวัลแล้วก็ให้มันจบไปเรารู้สึกว่าเราก็ได้กำลังใจในตรงนี้ในการพัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างพวกเรามีวิธีรับมือดราม่ายังไงจริงเพราะว่าตั้งแต่เราเข้ามาวงการมันก็จะมีดราม่าคาบเกี่ยวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเราสองคนแบบมันมีวิธีรับมือยังไงเพราะว่าจริงปัจจุบันดราม่ากับโซเชียลมันรุนแรงมากเลยถ้าของผมก็ถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็ปล่อยครับปล่อยใจไปเลยครับเพราะว่าก็ถ้าเราแบบไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราทำไมเราต้องรู้สึกไม่ดีด้วยอะไรประมาณนั้นใช่ครับผมเราก็จริงๆมันก็เราก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนมนุษย์เหมือนทุกคนที่ทำงานนะครับผมเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันอะไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็อย่าไปสนใจครับผมแต่ถ้าเราทำอะไรผิดเราก็อย่างส่วนตัวผมก็เคยเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเก่งอย่างที่บอกไปเราก็อยากพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวในอนาคตให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าการเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่จะแบบข้อความเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรเงี้ยมันมีการเลือกรับไหมหรือว่าอะไรไม่โอเคก็ปัดออกไปอันนี้ต้องเลือกรับอยู่แล้วใช่เพราะถ้าไม่เลือกเราก็อยู่ในวงเวียนตรงนั้นเนาะใช่ครับแล้วก็จะจมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีที่จริงก็สามารถติชมได้ก็อยากให้แบบติชมแบบน่ารักให้กำลังใจหรือว่าจริงๆมันเราไม่ได้เดินทางที่แบบสวยหรูหรือว่าในหน้าที่การที่แบบว่าเพอร์เฟกต์อ่ะเราก็มนุษย์หรือเจอสิ่งใหม่เราก็เรียนรู้และพัฒนาไปไม่ว่าตัวใครก็ตามใช่ครับแต่ว่าเรารับฟังอยู่แล้วครับก็เรื่องอะไรที่ไม่ดีที่สมมุติว่าเราทำอะไรผิดไปก็ตีชมได้เสมอเลยครับเราก็จะมาปรับ
เรามันจะมาแก้ไขตัวเองอยู่แล้วครับอีกเรื่องนึงนะคะมันเหมือนพิธีกรดังคุณพูดค่ะว่าเหมือนว่าวงการวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเรียกแทนสรรพนามเราไงไม่ได้เป็นเอกนายเอกแต่ไปเรียกหลุดเล่นกันว่าหัวเมียอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบเหมือนไม่พอใจว่ามันไม่ควรใช้คำแบบนี้กับพวกน้องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยในส่วนที่เราเออมาในแต่วายเรารู้สึกยังไงบ้างอันนี้หมายถึงว่าตัวผมใช่ใช่ความรู้สึกความแบบความรู้สึกแต่จริงมันก็จะมีสรรพนามแทนตัวกันอยู่แล้วว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหนูว่าไงคือบางคนมันอาจจะพูดสรรพนามใช่ไหมสรรพนามติดปากจริงๆแล้วคือแบบว่าอย่างวงการเราใช่ป่ะมันจะเป็นแบบพระเอกนายเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็แบบอาจหลุดเล่นกันไปอ่ะคู่แฟนคู่ผู้ผัวผู้เมียอะไรอย่างเงี้ยมันคนดูก็แบบแต่ว่าถ้าคู่แฟนน่ารักแต่ผมเองก็จะเป็นภาษาบ้านๆใช่ไหมใช่ครับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆครับแต่บางคนเขาก็อาจจะค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดหน่อยครับก็อยากจะให้เลือกใช้คำที่ทุกคนสบายใจกันมากกว่าใช่ก็คือบางทีก็คือคำบางทีมันอาจจะแบบบางคนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยแต่การใช้คำก็คือบางทีมันต้องระวังถูกไหมรู้สึกว่าทุกวันนี้การใช้การเลือกใช้คำการเลือกใช้คำพูดหรือว่าคำศัพท์อะไรใดๆก็อยากจะให้ระวังกันมากๆเลยครับเพราะว่าบางทีคนฟังเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็ได้ครับก็อยากจะให้ลองคิดกลับกันในมุมเราว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นมาพูดนี้กับเราเราจะโอเคไหมอะไรประมาณนั้นมองเห็นเขาเรียกอะไรมองกลับกันใช่ไหมลองมาเป็นที่โดนพูดหรือโดนฟังใช่ไหมสุดท้ายจะขอบคุณแฟนคลับยังไงบ้างคะในการช่วยเราเวลาเรามีดราม่าซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าเรื่องอะไรที่ให้กำลังใจเรานะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ติชมได้หรือแสดงความคิดเห็นได้ตลอดแล้วนะครับผมยินดีรับฟังใช่ครับทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นพลังบวกคอยเป็นรอยยิ้มให้พวกเราเสมอเลยครับในวันที่พวกเราอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ว่าพอเรามองเห็นทุกคนที่คอยยิ้มให้พวกเราคอยแบบมีแต่พลังบวกให้พวกเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็มีทุกคนอยู่ข้างๆนะเราก็แบบผ่านอะไรไปได้เยอะแยะพอทุกคนเลยครับใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับรักทุกคนเสมอเลยนะขอบคุณค่ะ